ยอดโอนเงินช่วยลุงศักดิ์ตัวตึงเสื้อแดงล้นทลักทนายความเสนอตัวช่วยเพื่อว่าความสู้คดีให้เพียบลุงวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีสมาชิกเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการบุกต่อยศรีสุวรรณจันยานักร้องเสียงเพี้ยนระหว่างให้สัมภาษณ์ร้องดำเนินคดีโน้ตอุดมแต้พานิชเดี่ยว13ศรีสุวรรณจันยาจะหิวแสงหรือไม่ก็ว่าไปแต่เวลานี้ควรหาเวลาไปฉายแสงสแกนร่างกายว่าบอบช้ำตรงไหนบ้างหรือจะเดินทางนี้ศรีสุวรรณจันยาต้องระวังระวังระวังเพราะคนไทยที่เขารำคาญรำคาญรำคาญศรีสุวรรณจันยามีไม่น้อยทำอะไรอย่าสองมาตรฐานชาวบ้านบอกที่รัฐบาลที่แล้วสีเงียบกริบแต่พอรัฐบาลประยุทธ์เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนใหญ่โตเหลือเกินใครแตะประยุทธ์ไม่ได้ต้องข้ามศพศรีสุวรรณจันยาไปก่อนศรีสุวรรณจะสะดวกแบบนี้ก็ว่าไปศรีสุวรรณจันยาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าจะไม่มีใครสะดวกแบบลุงศักดิ์ครับ